ประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของการปรับครม.ก็หลังจากคุณปานปรีนะครับลาออกทิ้งบอมลาออกแบบทิ้งบอมใช่ลาออกแบบคือจะว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็บอกโอ้โหมันไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเกิดคือมันฟาดหน้ารัฐบาลพอสมควรครับมันฟาดหน้าเพื่อไทยพอสมควรก็อะไรนะคุณบิมลุงวัฒนจินดาคณะทำงานนายกคนเพื่อไทยซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าคนเพื่อไทยแบบลึกซึ้งมาตั้งนานก็ไม่พอใจถึงขนาดบอกมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ปกติไม่ปกติหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมจับปวดก้าวแล้วมีปวดก้าวแล้วลาออกครับทุกทีไม่เคยมีอะไรนี่แล้วก็คือก็รู้สึกจะเป็นการกล่าวหากันค่อนข้างร้ายแรงอยู่นะว่าทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยครับปกติก็คือแบบถ้าแบบไม่พอใจก็บอกกันก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าทอดเวลาไปอีกหน่อยค่อยออกครับอันนี้วันเดียวกันเลยอย่างนั้นเหรออันนี้พอคำสั่งออกปุ๊บลงราชกิจจาปั๊บนับชั่วโมงได้เลยอะปั๊บเดียวมาเลยบอกใช่ขอลาออกนายกบอกผมก็ยังไม่ทราบเลยวันนั้นนะกระทั่งวันสุดท้ายต้องออกมาขอโทษครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าดูเหมือนรัฐบาลก็ตั้งหลักเร็วพอสมควรครับนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับมีรายงานว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีการทูลเกล้าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เรียบร้อยแล้วครับนะครับแทนที่คุณปานปรีก็คือคุณมาริตสงเงี่ยมพงศ์คุณมาริตสงเงี่ยมพงศ์อดีตที่ปรึกษาท่านมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของคุณปานปรีนั่นแหละครับนะครับคือวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีภาพที่ปรากฏที่ท่านนายกเนี่ยเรียกคุณมาริตเข้าที่ทำเนียบอ๋อไปพบที่ทำเนียบไปพบที่ทำเนียบนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะไปกรอกประวัตินี่ๆๆๆครับนี้น่าจะไปกรอกประวัติไปตรวจคุณสมบัติอ่ะครับนะครับนะซึ่งคุณมาริตเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะแกก็เป็นกรรมการบริษัทนะครับธนูลักษ์จำกัดมหาชนหรือ TNL ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีการออกหนังสือนะครับลาออกจากการเป็นกรรมการของ TNL นะครับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งมาตั้งแต่สิงหาคม63นะครับก็ลาออกแล้ววันนี้ก็มีรายงานว่าทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือจังหวะการรอโปรดเกล้าไวเนาะไวมากนะไวเพราะว่าวันอาทิตย์พอมีข่าวคุณปานปรีสองวันออกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะก็พอได้ตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งอ่ะก็เริ่มมีกระแสข่าวมาว่ารัฐบาลก็เตรียมคนใหม่แล้วสรรหาคนใหม่กระทั่งว่าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นชื่อของอดีตทูตปูหรือว่าคุณมาริตเนี่ยมาแรงมาในตำแหน่งแบบน่าจะได้เป็นแน่กระทั่งว่าวันนี้ก็มีข่าวว่าคุณเศรษฐาก็นำรายชื่อคุณมาริตขึ้นทูลเกล้าแล้วก็ถือว่าไวอยู่ไวแล้วเป็นคนในอ่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าไปดูเส้นทางของแกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับคุณมาริตเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีที่ศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองรามคำแหงปริญญาโทเนี่ยนี่ไม่ใช่สิงห์ดำสิไม่ใช่ดิรามคำแหงสิงห์ดำไม่ใช่สิงห์ดำไม่ใช่สิงห์แดงที่รามนะครับจบโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตที่โอไฮโอสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นเอกอดีตเอกอัครราชทูตสมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณทักษิณนะฮะแล้วอย่างที่บอกครับเป็นที่ปรึกษาคุณปานปรีด้วยนะครับการรับราชการของคุณมานิตมาริสเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเคยรับตำแหน่งสำคัญเยอะไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูตนะครับเครือรัฐออสเตรเลียเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีหน้าเต็มฟิจินะฮะเป็นเอกอัครราชทูตกาดมันดุเนปาลแล้วก็สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปประจำอยู่ที่วานูอาตูเอกอัครราชทูตเลยนะใช่เอกอัครทูตเลยแหละแต่สำคัญคือก็เคยถูกวิจารณ์แหละว่าเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดกับคุณทักษิณตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็สรุปก็เป็นคนในอะไรตั้งแต่นู้นเหรอตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นมันใช่ย้อนกลับไปรัฐบาลคุณชวนน่ะรัฐบาลคุณชวนสมัยพลังธรรมอ่ะก่อนปี40นี่คือเป็นสนิทเขาบอกสนิทกันตั้งแต่สมัยนั้นก็คงรู้จักกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่อาจจะใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรมาโดยตลอดนี่ไงมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่คนในโลกออนไลน์พูดว่าโอ้โหนี่สายตรงทักษิณเลยคุณปานปีก็สายตรงอันนี้เหมือนตรงมากๆแต่จริงๆถ้าพูดโดยความสัมพันธ์เนี่ยโอ้เป็นเรื่องปกตินะที่จะดึงคนที่ไวเนื้อเชื่อใจได้คนใกล้ชิดที่รู้จักกันคนใกล้ชิดที่วางใจได้นะครับเชื่อมือกันได้เนี่ยมาทำงานโดยเฉพาะในภาวะที่มันเร่งรีบขนาดนี้แล้วก็โจทย์ใหญ่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยการดึงคน
ที่อยู่ในทีมเดิมอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เคยทำงานในกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจหาตัวเลือกได้ก็หาตัวเลือกโดยเร็วเดินทุ่งก็ด้วยแล้วเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่แล้วก็เพราะมันจะต้องสอดคล้องดำเนินนโยบายไปด้วยกันได้จริงๆแล้วเวลาที่มีคนบอกว่าสายตรงคุณทักษิณสายตรงคุณทักษิณเนี่ยผมก็ขำอยู่ผมบอกคุณแจนเขาก็สายตรงคุณทักษิณนะหลุดไปแล้วก็หลุดไปแล้วไม่มีใครไม่สายตรงอะฮะสายตรงแต่ทำงานกับคนในครม.ได้ไหมทำงานกับนายกได้ไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงนะคือภาพรวมของปรับครม.ครั้งเนี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นภาพรวมแบบที่สายคุณทักษิณเนี่ยเขาเรียกว่าคุณทักษิณเขาก็แน่นอนแหละว่าพรรคเนี่ยใช่ไหมสสทั้งพรรคเนี่ยมันก็เคารพเชื่อฟังคุณทักษิณแหละเพราะว่าแกเป็นคนที่ผู้มีบารมีผู้มีบารมีด้านฐานคะแนนเสียงเลยล่ะคุณแบบถ้าคุณทักษิณไม่มีคุณทักษิณมันจะได้รับเลือกอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแต่ว่าผมคิดว่าครั้งนี้ฝ่ายคุณทักษิณแล้วก็อะไรต่างๆนี่ก็เขาให้อำนาจกับคุณเศรษฐาเยอะนะดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าให้สิทธิ์คุณเศรษฐาเยอะในการที่จะตัดสินใจเพราะว่าเขาจะได้แบบทำงานได้เต็มที่ใช่ไหมเหมือนกับแบบว่ากรณีแบบผมว่ารัฐมนตรีสำนักนายกอ่ะชัดเจนสุดรัฐมนตรีสำนักนายกพวงเพชรเนี่ยชัดเจนที่สุดการดึงคุณเพ้าคุณจักรพงศ์กลับมาเป็นรัฐมนตรีเอาคุณจักรพงศ์กลับมาอยู่ใกล้ตัวตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอาคุณแจนออกไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็การที่แบบว่ามันแล้วมันก็มีการฟังกันระหว่างคุณเศรษฐากับฝั่งคุณทักษิณผมว่ามีเขามีการฟังมีการหารือกันตลอดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่ามันผิดโผตรงที่ผมเข้าใจว่าคุณปานปรีเนี่ยมันก็เหมือนจะบอกว่าตอนแรกก็ยังน่าจะยังแบบตอนแรกน่าจะยังมีชื่อรองนายกอยู่ใช่เป็นรองนายกอยู่แล้วก็ไปมาไม่รู้ยังไงไปมองกันไม่รู้ใครแหละว่าไปมองว่าเพื่อความสะดวกในการบริหารคุณปาบีก็ดูแลต่างประเทศไปเลยเต็มๆไปเลยดูแลต่างประเทศไปเลยแล้วเอาแกออกจากรองนายกซึ่งความจริงก็มันก็ยังมีด้านอื่นที่ให้แกดูแลได้เช่นเรื่องกอพอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยBOI อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าด้านนั้นบางทีคนก็มองว่ารัฐมนตรีคลังเหมาะสมกว่าใช่ไหมมันก็มีการไม่ทราบว่าไปรื้อโผกันอย่างไรแหละแล้วมันไปกระทบตรงที่ว่าไม่บอกคุณปานปรีแล้วไม่หารือก่อนผมว่างี้นะประเด็นตรงนี้น่าสนใจคือผมว่าไม่บอกก่อนใช่ไหมคืออาจคุณปานปรีแกก็อาจจะระแคะระคายมาบ้างว่ามันมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับครม.แต่ทุกโผที่มันออกมาอ่ะยึดเฉพาะโผมติชนก็ได้โผเราที่ออกไม่เคยมีใครปรับคุณปานไม่เคยมีแม้กระทั่งปรับออกจากรองนายกก็ไม่มีข่าวใช่มันเป็นแค่อย่างมากใช่ไหมว่าปรับก็คือคุณสุริยะมาควบรองนายกกับรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุศักดิ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือชื่อคุณพิชัยแต่เดิมที่เป็นรัฐมนตรีคลังปัจจุบันเนี่ยก็มาแค่ว่าเป็นรัฐมนตรีเฉยๆไม่ได้ควบรองนายกถูกไหมแต่ท้ายที่สุดพอมันเคาะออกมาคือการเป็นสลับตัวกันก็คือคุณปราณปรีมาดูรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็คุณพิชัยควบรัฐมนตรีคลังกับรองนายกคือในแง่ภาพคนทั่วไปก็บอกอ้าวก็เป็นรองนายกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็มาเป็นน้ำตีต่างประเทศดีกว่าเลยแต่การเป็นคุณปาปีบอกเฮ้ยแต่งานเนี่ยมันต้องไปคู่กันเขาถึงจะฟังเราเวลาไปต่างประเทศแกก็ให้เหตุผลอย่างนั้นคือแล้วก็ทิ้งบอมลาออกเลยแต่ประเด็นบอกว่าที่พี่ติ๋วพูดน่าสนใจคือมันมีความไม่เป็นเอกภาพสะเทือนกันหมดจริงๆมันมีความพยายามที่จะตัดสินใจเพื่อให้คุณเศรษฐาเนี่ยปรับเพื่อให้คุณเศรษฐามีอำนาจตัดสินใจมีอำนาจที่แบบว่าทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ดูให้งานมันเป็นเอกภาพมากขึ้นใช่เหมือนกับว่าตรงไหนที่มันไม่ลงตัวไม่เดินไปต่างๆก็เคลียร์ซะใช่ไหมคุณเศรษฐาก็เคลียร์รัฐมนตรีสำนักนายกทันทีเห็นไหมยัดไปสามคนเลยส่วนที่สาธารณสุขเนี่ยก็ไม่แน่ใจบางอันนั้นก็หลายกระแสบางกระแสก็ว่าเหมือนกับมาจากอีกฝั่งนึงอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ดูเหมือนจะเคยแสดงอะไรท่าทีบางอย่างต่อเรื่องคุณหมอชลน่านอยู่อะไรเงี้ยพอปรับอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลักใหญ่ของเขาก็คือว่าเขาต้องการให้คุณเสถียรบริหารงานได้คล่องตัวขึ้นนั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าความไม่เป็นเอกภาพภายในอ่ะเหมือนกับว่ามันหนักนะมันสะท้อนออกมานี่ถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงซึ่งมันไม่เคยเห็นนะ
ผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไล่ทีละอย่างคือชื่อคุณมฤทธิ์ก็อันนึงก็ว่ากันไปทุนก้าวกันไปแต่ผมสนใจปฏิกิริยาที่ออกมาจากคุณปานปรีและปฏิกิริยาที่ออกมาจากเพื่อไทยเพื่อไทย ออกมาจากเพื่อไทยนะฮะที่ส่งไปยังคุณปานปรีผมว่าจะตอบโจทย์ที่พี่ติดตั้งประเด็นไว้เราจะได้อธิบายส่วนนี้กันต่อคือคนก็โฟกัสเยอะว่าคุณปานปรีแม้กระทั่งไปไล่ดูได้ในโลกโซเชียลสายเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังรู้สึกตกใจกับการปรับครม.ครั้งนี้ว่าคุณปานปรีเนี่ยนะเป็นคนที่ติดท็อปตลอดในแง่ของตีที่มีผลงานสุดท้ายคือกลายเป็นแกลาออกมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามตัวใหญ่เอาง่ายๆว่าผมพูดนี้คือกองเชียร์ที่ซัพพอร์ตคุณปานปรีมีเยอะแม้กระทั่งในกตเองในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีคนจับตาว่าก็ดูจะเป็นที่นิยมอยู่สำหรับคุณปานปรีคือถ้าดูภาพวันนี้จะเห็นวันนี้ปรากฏพอมีข่าวว่าจะทูลเกล้ารายชื่อรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมวันนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณปานปรีก็เข้าไปที่กระทรวงต่างประเทศเพื่ออำลาเก็บของแล้วก็เก็บของเพื่ออำลาข้าราชการที่ทำงานด้วยกันมาตลอด 7-8 เดือนแล้วผลปรากฏก็คือว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นการทิ้งทวนเป็นการอำลาที่ก็มีคนมาส่งเยอะนะลักษณะเหมือนกับว่าก็มีความผูกพันอ่ะเนี่ยพี่ถึกดูภาพดิครับเนี่ยจริงๆแกบอกว่าวันนี้เนี่ยแกไปแกไม่ได้แจ้งก่อนว่าแกจะไปผมไม่เชื่อว่าเป็นการเกณฑ์นะครับ ผมเชื่อว่าจะมีแบบข่าวแล้วแค่ราคาว่าแกจะมาเก็บของผมก็เชื่อว่าเป็นภาพที่ข้าราชการเขาตั้งใจที่จะมาส่งคุณปานปรีจริงๆครับในฐานะที่ทำงานร่วมกันมาหลายเดือนรายงานเนี่ยบอกว่ามากันทุกระดับนั่นลงมาชั้นล่างหมดเลยนั่นเห็นบอกมีหลั่งน้ำตาด้วยนะหลายคนเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาแล้วก็เป็นที่สังเกตอันนี้ตามรายงานข่าวนะครับว่าบริเวณหลังมือของคุณปานปรีเนี่ยพบรอยเจาะสายน้ำเกลือติดอยู่ครับแล้วก็จากการสอบถามคือคุณปานปรีเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนโอ้นะฮะด้วยอาการนี่แปะพลาสเตอร์อยู่เนี่ยนะฮะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ทำงานหนักมีอาการอ่อนเพลียไม่ได้พักเลยครับจนป่วยเนี่ยแหละก็ไปนอนโรงพยาบาลคือภาพเพิ่งออกมาภาพเมื่อสักครู่เนี่ยภาพก่อนหน้านี้ภาพที่คนเห็นไหมคนยืนกันเต็มห้องโถงข้างล่างแล้วคุณปานปรียืนข้างหน้าไอ้ภาพแบบนี้ปกติอ่ะเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันจะปรากฏในวันที่รับตำแหน่งสังเกตไหมวันที่เข้าทำงานวันแรกอ่ะแล้วข้าราชการจะมารับอ่ะแต่กลับกลายเป็นวันนี้คนแน่นไม่แต่หลายคนเดี๋ยวสิตอนคุณดอนน่ะหลายคนตอนคุณดอนรับตำแหน่งเป็นอย่างนี้ป่ะหาภาพให้ผมดูหน่อยอยากเห็นเยอะอย่าไปแซวเขาเยอะไหนอ่ะอย่าไปแซวเขาเยอะแต่ตอนออกก็สำคัญคุณเอกตอนเข้าคนรับไม่เท่าไหร่ตอนออกแล้วมีคนส่งอันนี้สำคัญแสดงว่าคุณเนี่ยคนเขารู้สึกได้ใจอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะมันสะท้อนสองมุมคือหนึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าความนิยมของคุณปานปรีในตัวกระทรวงก็ยังมีอยู่มีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมมีพอสมควรมีพอสมควรขณะที่อีกมุมนึงก็คือว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาเนี่ยก็เป็นงานหลักเหมือนกันที่จะสร้างความสัมพันธ์มีความกดดันอยู่นะระหว่างตัวเจ้ากระทรวงกับข้าราชการกตนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับกตไม่ธรรมดากตนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแต่ว่าเขาเหมือนกับแบบเขาจะมีศักดิ์ศรีแบบของเขาอยู่ใช่ป่ะแล้วในทางแต่เราก็จะบอกว่าในทางการเมืองคุณก็ต้องยอมรับรัฐมนตรีทุกคนนี่มันหมายจากตามระบบเลือกตั้งรัฐบาลเลือกตั้งใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะนี้ว่าเขาก็จะเฉพาะตัวอยู่ว่าเป็นใครยังไงแล้วคุณปานปีแกก็ทำงานด้านนี้มาพอสมควรแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นแบบลักษณะของงานที่แบบผมจะเรียกว่าอะไรล่ะก็ไม่อยากเชียร์กันมากแต่มันเหมือนกับว่าความบุคลิกสุภาพบุรุษอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าคนมันยอมรับบุคลิกแกอันนี้มันจะถูกใจข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแกไม่เคยเป็นทูตนะไม่เคยไม่ได้เป็นละข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศที่เติบโตมาแต่ว่าอย่างคุณดอนเนี่ยเขาก็จะเป็นมานานแบบโดมานานแล้วไปตั้งใบตั้งเท่าไหร่แล้วฮะก็ถึง90ยังผมยังแต่ยิ่งโตนานเขาเลยยิ่งเห็นหรือเปล่าว่าเคยผ่านอะไรมานานทีนี้คุณมาริสเนี่ยเราก็ยังเหมือนไม่ได้แต่เหมือนกับว่าคุณมาริสก็อาจจะเป็นทูตอยู่ในนั้นแล้วก็แกเกษียณมานานยังนี่ไม่แน่ใจไม่น่าจะนานมากนะไม่น่าจะนานเดี๋ยวต้องดูตัวเลขทีนะครับแต่น่าจะไม่ได้แบบหลัก10ปีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่ดูก็เพราะฉะนั้นไอ้การยอมรับในกระทรวงเนี่ยมันก็จะต้องไปวัดกันอีกทีใช่เพราะว่าบางทีคุณเพิ่งเป็นข้าราชการในนั้นมาอะไรเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกว่าประสบการณ์อะไรต่างใช่ป่ะมันจะเป็นตัวชี้วัดโอเคแต่ผมสนใจนี้มากกว่า
ผมสนใจปฏิกิริยาคนเพื่อไทยมากกว่าคนนี้แหละจริงๆอ่ะเราเห็นร่องรอยมาตั้งแต่วันอาทิตย์พอข่าวออกว่าคุณปานปรีทิ้งบอมลาออกจากครบ.มากรอนมาก่อนเลยกรอนมาก่อนเลยครับใจเสาะบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีหลายคนออกมาพูดคุณมงคุณวิมก็มาแล้วคุณวิมก็ออกมาแบบที่มันปกติโอ้แรงมากเลยคุณวิมนี่ซัดหนักนะซัดหนักมากเลยปกติหรือเปล่ามันยังไงครับคือเราก็เห็นปฏิกิริยาตรงนั้นน่ะกระทั่งว่ามาวันนี้ผมว่ายิ่งชัดนะวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคุณมานิดสังพุ่มเออนักข่าวไปเจอคุณครูมานิดสังพุ่มนะก็ถามเออรู้สึกยังไงเนี่ยคุณปานปีออกแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับพักไหมกับการทำงานไหมคุณครูมานิดตอบยังไงรู้ป่ะบอกผมไม่รู้จักนายปานปีเป็นบุคคลที่สสไม่รู้จักเดินสวนกันผมยังไม่ทักเนี่ยทั้งที่ผมนี่ก็อยู่มันตั้งแต่ไทยรักไทยยืนยันว่าไม่กระทบคุณปานปีจะลาออกจากเพื่อไทยก็ไม่กระทบแต่ไม่อยากด้อยค่าเพราะคุณปานปีไม่ได้สัมผัสงานการเมืองและสสอยู่แล้วนะแต่อาจจะเก่งบริหารการต่างประเทศแต่การเมืองคุณปานปีช่วยอะไรไม่ได้ครับนะนักข่าวก็ถามว่าเอ้าหลายคนเขาเสียดายนะครูมานิดเขาพูดกันเยอะนะเขาเสียดายนะเพื่อไทยไม่เสียดายเลยเหรอครูมานิดบอกไม่รู้พักเสียดายหรือไม่เสียดายแต่ส่วนตัวผมไม่เสียดายและคิดว่าสสคนอื่นก็คิดเหมือนกันการเมืองมีองค์ประกอบเยอะการเป็นผู้บริหารระดับรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ว่าบริหารกระทรวงอย่างเดียวต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยนี่ประโยคสำคัญนะครับต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยอันนี้แกบอกคุณปานปีได้บอกใครไม่รู้สิต้องคุยกับคนอื่นด้วยเหรอเนี่ยครับครับเพราะไปนั่งรัฐมนตรีได้ก็เพราะพวกเราดังนั้นเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้สัมผัสสสก็ไม่ให้ความสำคัญน่าสนใจน่าสนใจตรงประโยคที่ครูมนิตพูดออกมาแต่ประโยคเนี่ยไม่รู้จักแรงนะสวนกันยังไม่ทักแรงนะคือผมสงสัยงี้คือผมสงสัยว่าตั้งเป็นข้อสังเกตนะคุณปราณปีเป็นคนนึงที่แฟนคลับเพื่อไทยชอบผลงานชัดมีมาตรสุขุมท่าทีดีนิ่งนิ่งใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ปรากฏว่าพอข่าวออกมาว่าคุณปาปีแกลาออกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นกระแสลาออกด้วยความเสียดายของแฟนคลับเนี่ยเราก็เริ่มเห็นกระแสจากคนในเพื่อไทยกระทั่งเมื่อวานนี้ผมว่าชัดที่สุดการที่ครูมนิตในฐานะตัวแทนสสและเป็นรองวิปรัฐบาลพูดขนาดนี้เนี่ยไม่รู้จักเดินสวนก็ไม่ทักทายโอ้ผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นไปได้ไหมว่าเป็นการออกมากลบกระแสของแรงกระเพื่อมที่เกิดจากการออกครั้งนี้ของคุณปานมันไม่กลบกระแสมันกระพือกระแสกระพือ นี่ไงนี่ไงมันทำให้เห็นว่านี่ไงมันทำให้เห็นว่าโกรธคนในเพื่อไทยโกรธไงใช่ไหมว่าไปทิ้งบอมใส่พรรคไปทิ้งบอมใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผู้ใหญ่ในเพื่อไทยโกรธพอสมควรถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคุณมณิษฐ์ก็เขาก็แถมในลักษณะสสอะไรว่าเหมือนกับแบบว่าสสเป็นผู้เลือกตั้งเข้ามาเป็นคนยกมือให้เป็นฐานเสียงใช่ป่ะแต่ว่าปกติมันเป็นระบบโควต้าถ้าเป็นปกติที่เขาใช้กันมันเป็นระบบโควต้าสสก็ไปสนับสนุนรัฐมนตรีแต่นี่เป็นคนนอกมาไง นี่เป็นคนนอกมาก็คือมาแบบคล้ายๆกับว่าเอาความเหมาะสมอะไรต่างๆมาใช่ป่ะเพราะว่าสสเองก็คงจะหาคนรัฐมนตรีต่างประเทศมันก็จะยากหน่อยเขาก็จะเอาคนนอกมาอะไรเงี้ยใช่ก็อุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วอุตส่าห์อัญเชิญกันมาขนาดนี้แล้วยังมาทำอย่างนี้อีกนี่คือภาษาสสอ่ะคือเนี่ยประโยคนึงก็บอกว่าเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้สัมผัสสสก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนี่แสดงว่าในมุมของครูมานี่คือคุณปานปีไม่ได้คุยคงอาจจะไม่อย่างนั้นหรอกก็ไม่ขนาดนั้นหรอกที่ผ่านมาเขาก็รับได้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเขายอมสสเพื่อไทยเขายอมรับได้ว่ามันจะมีโควต้าแบบนี้ที่มาข้างนอกเหมือนกับคุณพิชัยอย่างเงี้ยก็ต้องมาเป็นรัฐมนตรีคลังอันนี้เขาก็รับกันได้ไม่จำเป็นต้องมาเอาใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าพรรคก็ดูแลเขาอะใช่ไหมแล้วก็มันก็มีการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแต่ว่าอย่าอุตส่าห์ให้อย่างนี้แล้วอย่ามาหักกันแบบนี้หักหน้ามาหักหน้ากันแบบนี้ต่อไปไม่ครบอีกนะผมว่ามันก็คือการตัดว่าคุณปานปีคงไม่มีแบบเยอะแยะกันอีกแล้วอันนี้มันทำนองว่าไม่รักก็เกลียดกันเลยแล้วป่ะเนี่ยแต่ผมว่าจุดสำคัญมันคือปฏิกิริยาของคุณปานปีใช่ไหมล่ะคือถ้าสมมติว่าอย่างที่ผู้ถือตั้งข้อสังเกตคือที่บอกว่าให้ฟังปฏิกิริยาเพราะว่าถ้าตั้งข้อสังเกตแต่แรกว่าถ้าเคลียร์ตั้งแต่แรกจบแล้วออกเงียบๆหรือว่าอ่ะรอทิ้งระยะสักพักหนึ่งแล้วค่อยออกผ
ผมว่าปฏิกิริยามันจะไม่แรงขนาดนี้มันไม่สะใจเรานี่สาดิตนะคือเป็นไปได้ไหมว่าแกอาจจะได้ยินคร่าวๆมาแต่แกไม่ได้มั่นใจจนกระทั่งรอจนเป็นตัวหนังสือออกมาพอเห็นคำสั่งแล้วแล้วก็รอจังหวะนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนไปถึงเพื่อไทยตรงๆเฮ้ยฉันไม่โอเคนะแต่ผมว่าจุดที่มันทำให้ปฏิกิริยาจากเพื่อไทยแรงขนาดนี้คือพอคุณปานปีลาออกลักษณะแบบนี้มันทำให้มันเกิดแรงกระเพื่อมและด้านหนึ่งคือชัดเจนเลยว่ามันเสียหายใช่มันทำให้ครม.ทำให้นายกมันทำให้พรรคเองอ่ะเสียหายว่าอ้าวสรุปคุณยังไงเนี่ยคุณคุมไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่ได้มีเอกภาพใช่ไหมเสียหายแต่ภาพลักษณ์ของเพื่อไทยในแง่ที่ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยคุมก็ได้อยู่ก็เป็นเอกภาพพอสมควรไม่เคยเป็นอย่างนี้สมัยไทยรักไทยมันจะมีอยู่บ้างสำหรับรัฐมนตรีที่มาจากการที่มาจากกลุ่มต่างๆอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่กล้าหือนะคือปลดกันออกก็อาจจะเซ็งๆกันบ้างฟัดกับเฟียดขอบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไงครับอาจจะเหมือนยังไม่อาจจะยังไม่เท่าคุณหมอชลน่านเลยซ้ำไปคุณหมอชลน่านนี่ยังมีพงมีโพสต์นะยังมีพงมีโพสต์สวนนะคุณหมอหรือภรรยาแอดมินเพจอ๋อครับเพจ FC เขาแอดมินเพจ FC หมอชลน่านอ๋อครับใช่มีพงมีโพสต์นะแต่ว่าก็คือไม่มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ไงยังไม่ถึงขนาดอิทธิฤทธิ์ที่จะอะไรแบบนั้นใช่ป่ะซึ่งความจริงมันก็มีคนผมก็จะสงสัยอย่างเช่นคุณสุดาวันอย่างเงี้ยหวังสุภกิจจริงๆแล้วที่ท่องเที่ยวไปวัฒนธรรมนี่อะไรมันใหญ่กว่าผมยังงงถ้าโดยศักยภาพท่องเที่ยวมันดูจะมีแต่ก็เงียบนะโปรเจกต์มันจะเยอะกว่าไหมผมก็บอกตั้งแต่แรกว่าผมไม่เชื่อว่าไม่ยักเชื่อโผที่ออกมาแต่เราต้องเชื่อไงคือกลุ่มคุณสดาวันคุณพ่อคุณสดาวันเนี่ยโอ้โหกับบ้านป้อเนี่ยโคราชนี่ไงแบ็คเขาต้องเยอะนะโอ้โหเขาฐานเสียงเขามาเท่าไหร่10กว่าเสียงใช่แล้วสลับเขายังไงวะนี่ผมงงๆมากเลยใช่ใช่ไหมอันนี้เขาจะไอ้เคสคุณเสริมศักดิ์เนี่ยต่างหากคุณเสริมศักดิ์นี่ก็เขาคงเคลียร์กันละคุณเสริมศักดิ์นี่ก็คือแบบนั่นแหละคือก็ในบ้านเลยเหมือนกันใช่ป่ะก็โผล่ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยใช่เราก็เห็นว่าจริงๆมันก็มีความแบบเหมือนกับเขาก็พยายามจะปรับหลายจุดที่เขาคิดว่าเขาคุณเสริมศักดิ์ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มองตัวบุคคลไงคุณเสริมศักดิ์ก็อยู่ตรงนั้นมันก็จะเอื้อให้กลุ่มที่ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ป่ะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นทั้งหมดนี้เขาปรับเขาก็คงหวังประสิทธิภาพเต็มที่นั่นแหละแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะโผล่ออกมาอย่างนี้แรงอย่างนี้หรือว่าเป็นไปได้ส่วนหนึ่งไหมพี่ถือว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเขาชินเคยชินกับการปรับแล้วแรงกระเพื่อมไม่มีทุกคนก็ยอมเพราะว่าโอเคละถ้าจะคุณทักษิณหรือบอร์ดหรือกรรมการพรรคสั่งมาก็ต้องตามนั้นไม่มีใครเถียงได้อยู่แล้วที่ผ่านมาแต่บังเอิญว่ามาเจอคนจริงอย่างคุณปานปรีเลยนึกว่าจะไม่มีอะไรนึกว่าคุณปานปรีจะเข้าใจได้คุณปานปรีช็อกด้วยมันกับก็แค่กับว่าโผล่มันมาตอนแรกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปถูกเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแล้วมันรู้นะในสุดท้ายไงใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอ้าแล้วฉันผิดอะไรก็เลยทิ้งบอมบ์ออกไปเลยแต่ดูเหมือนจะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ในภาพลักษณ์ไงพี่ดิบบอกภาพลักษณ์รัฐบาลพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยความเชื่อหรือว่าความคิดที่มีต่อรัฐบาลหรือว่าตัวเพื่อไทยจากเดิมที่เราเคยเห็นนะแต่เดิมว่ามันคอนโทรลอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะมันกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ต่อครม.โดยเฉพาะชุดนี้เนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยความเป็นเอกภาพของเพื่อไทยว่ากันเถอะความเป็นเอกภาพของเพื่อไทยคือมันจะเกิดอาการล้าวลึกไหมคนในเพื่อไทยยังคุณบันปีก็ไม่ถือว่าเป็นแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเสียความเชื่อมั่นไปบ้างอย่างน้อยๆใช่ป่ะแล้วก็หมอชลน่านอีกอะไรอีกมันก็คือว่าหมอชลน่านนี่ก็กลายเป็นที่ล้อเป็นที่อั้มกันอยู่อ่ะใช่ป่ะคือใช่ก็เหมือนแบบว่าสิ่งใครโพสต์ป่ะสิ่งที่คุณหมอชลน่านรู้สึกในวันนี้ก็คือสิ่งที่คนประชาชนรู้สึกในวันนั้นวันที่หมอชลน่านวันที่ฉีก MOU กันก่อนกันนั้นอ่ะก็เราทำมือกันเนี่ยเอารูปไปลงนี่ไงนี่ไงมีคนไปเที่ยวไงแล้วมีคนไปตัดต่อนะเดินจากไปคุณหมอนั่งอยู่คนเดียวตอนนั้นเดิน
มีคนตัดต่อภาพเดินจากไปเหลือชัยธวัฒน์นั่งคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นภาพเดินจากไปคุณหมอนั่งเหลือคนเดียวโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ